างช่อง GMM 25นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวแทนนักแสดงนะครับมารับรางวัลเชิญรับรางวัลเลยครับหนุ่มหล่อทั้ง4คนนะฮะก็น้องไม้น้องท็อปแท็บน้องเรกและน้องแฟงนะครับผมเป็นตัวแทนกล่าวอะไรสักหน่อยครับน้องจ๋าครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ Fever Award นะครับที่มอบรางวัลซีรีส์ Fever 2020นะครับให้กับพวกเรานะครับนักแสดงพวกเราคู่กันถือว่าเป็นซีรีส์ครับวันนี้ครับพวกผม4คนก็เป็นตัวแทนของนักแสดงแล้วก็ทั้งหมดของชิงทีวีครับครับก็ขอบคุณจริงๆนะผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะผมนักแสดงนะครับแล้วก็ทีมทีวีผมที่ได้สร้างและผลิตคอนเทนต์ละครซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับก็ถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรกระแสตอบรับขนาดนี้ก็อาจจะไม่มีรางวัลฟีเวอร์นี้ขึ้นมานะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท้ายสุดแล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังใจของจากแฟนๆนะครับที่ทำให้ซีรีส์ Together หรือซีรีส์เนี่ยได้ฟีเวอร์จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีแรงใจจากทุกคนเนี่ยบริเวณก็ไม่มีแรงในการทำงานเนาะยังไงก็ขอบคุณครับผมที่คอยเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับแหมพูดดีอย่างนี้อยู่ยาวๆแน่นอนนะฮะ GMM TV นะฮะขอแสดงความยินดีกับบริษัท GMM TV ด้วยนะครับจากอันที่วิมิตเกมเดอะซีรีส์ได้แดงนั่นเองนะครับแม่นะโอ้สุดหล่อจริงๆอ่ะกับน้องปุ๊กนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้แต่งตัวมาเป็นแพ็คคู่เลยนำโดยคุณแม่ก้องนะฮะคุณแม่ก้องก็มาด้วยนะครับขอบคุณน้องๆนะจ๊ะครับขอบคุณฟิวเวอร์วอร์สนะครับผมสำหรับรางวัลนะครับคู่จิ้นครับผมก็รางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแรกนะครับที่เราได้คู่กันเลยนะครับผมขอบคุณก้ายแดงครับผมที่พาเราทุกคนมาเจอกันครับแฟนๆทุกคนร่วมโหวตครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่ซัพพอร์ตทั้งตัวพี่โอมแล้วก็ตัวฟุ้งนะครับผมแล้วก็ทำให้เรามาได้รับรางวัลนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับมากๆครับยินดีด้วยนะวันนี้ต้องขอโทษน้องฟุ้งด้วยนะน้องฟุ้งณทัศน์นะครับขออภัยด้วยนะจ๊ะนะฮะยินดีด้วยนะครับคู่จิ้นฟีเวอร์2020แสดงความยินดีกับวงซุปเปอร์วาเลนไทน์เจนุ่นโบด้วยนะครับเอาปรบมือหน่อยเร็วหลับกันหรือยังยินดีด้วยครับโอ้โหเพลงนี้ดังมากมากนะฮะต้องกราบขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะที่ได้ที่มีให้กับพวกเราศิลปินกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็กราบขอบคุณไปยังบริษัทท็อปไลน์มิวสิกค่ะที่สร้างพวกเราโบเจนุสซุปเปอร์วาเลนไทน์ขึ้นมาและที่สำคัญเลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพลงนี้อาหมูคันไถกราบขอบคุณจริงๆที่ทำให้เรามีซุปเปอร์วาเลนไทน์ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะยินดีด้วยครับไปกันต่อนะฮะดีด้วยนะเป็นรางวัลที่สองแล้วน้องลูกน้องปลานะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะคว้ารางวัลที่สองไปเลยนะครับนักร้องดูโอฟีเวอร์2020แฟนคลับเขาเยอะจริงนะที่ข้างหน้าที่เต็มเลยนะเชิญเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนักร้องดูโอฟีเวอร์คู่หูนักร้องคู่หูฟีเวอร์อาทิตย์ชื่อครับผมเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ดีใจมากๆดีใจและยินดีมากๆเลยขอบคุณพี่ๆ FC ที่ให้พวกเราเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็สัญญาว่านุกกระปายจะเป็นรอยยิ้มและเป็นเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆตลอดไปครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับในช่วงนี้ผมขอคัดรายการสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะขอประกาศรางวัลนะครับเรียกได้ว่าเป็นใครนะครับมารับแทนน้องใช่ไหมครับยินดีด้วยจริงครับพี่เป็นดังมากมากเลยนะสำหรับเพลงนี้ครับยินดีด้วยจริงครับเรียกเลยอาจจะดูตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ตอนนี้มารับแทนน้องลี่นะครับก็อยากจะขอบคุณฟีเวอร์วอร์ดนะครับสำหรับรายเนี่ยกับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามศิลปินเบอร์ต่อไปของโปรวันมิวสิกนะครับขอบคุณมากครับ
ยินดีด้วยครับจะบอกเลยว่าเพลง How to Love เนี่ยโอ้โหดังจริงนะตลอดช่วง2ปีปี2020ที่ผ่านมานะครับเงินจากเกมรักเอาคืนจบใหม่ไม่ดื้อและไปสิ้นเชื้อทาง GM 25นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณ Fever Award มากๆเลยนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับมันส่งไม่แค่นี้เนาะนั่นแหละเนาะต้องอาจจะต้องกะโอเคครับผมครับขอบคุณ Fever Award มากๆนะครับก็เป็นกำลังใจดีๆเลยครับสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่สำคัญคือ GMM ที่มอบโอกาสให้กับผมแล้วก็เห็น potential ในตัวผมในวันที่ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถเป็นนักแสดงได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้ความรักแล้วก็ support ยังไงก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหยิ่งหล่อขึ้นไปอีกนะฮะยังไงขอบคุณตัวน้องจอร์ดนะฮะเพราะว่าไมค์มันต่ำไปนิดนึงนะฮะยินดีด้วยครับโอ้โหฮอตจริงๆสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับสีบทแตกมากๆจากบทราเชนนะครับสามราพี่อาร์ตสุดปานแย้มนะครับจากละครเนื้อในโดนรัชเชน2561ออกอากาศทางช่อง GMM 25ครับนี่มารับส่วนตัวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเชนนะครับคุณพี่ชอตพีเอสครับก็นานๆจะรับบทลายสักทีครับขอรางวัลปลอบใจไว้หน่อยนะครับปีนี้จะได้เห็นรางวัลเป็นคนดีบ้างนะฮะปีนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีอยู่สองเรื่องนะครับของเชนปีนี้ขอบคุณครับผมปรบมือด้วยครับยินดีด้วยครับพี่อาร์ตครับนักแสดงชายไปแล้วต่อไปรางวัลนักแสดงสมทบหญิงฟีเวอร์สองไลน์ไลน์ก็ต้องบอกว่าโอ้โหกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับพี่ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากๆนะคะขอบคุณช่อง7ค่ะให้เจี๊ยบกลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยขอบคุณเปิ้ลตะวันนะคะที่เชื่อมั่นแล้วก็ให้โอกาสเจี๊ยบได้รับบทเป็นเอสเหล่าในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับแม่สวยจริงนะฮะพี่ไปกันต่อครับไปกันต่อนะฮะและรางวัลนี้ตกเป็นของละครเรื่องโซเวรีนะครับทางช่อง7 SD นั่นเองนะฮะริมโดยผู้สั่งริมโดยพาร์เนอร์จำกัดนะครับซึ่งผู้สั่งคนสวยนะฮะพี่หญิงเป็นตัวแทนมารับรางวัลเองนะครับขอบคุณ Fever Award นะคะสำหรับรางวัล Fever Award 2020นะคะก็จริงๆต้องบอกว่ารางวัลละครเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องทำกันเป็นทีมนะคะขอบคุณพี่ปุ๊กพี่แหม่มที่ฝ่าวิกฤตดราม่าในการเขียนบทกันมาขอบคุณพี่ต่อพุ่มกับพี่โน่พาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะทีมงานดารานักแสดงทุกคนละครเรื่องนี้ดราม่าตั้งแต่วันแรกที่มีการวางตัวจนทุกคนพยายามตั้งใจนี่คือทีมจริงๆที่สำคัญขอบคุณช่อง7 HD ให้โอกาสหนิงมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวน้อยๆเข้ามาในวงการบันเทิงเล่นละครเป็นนางร้ายจนเป็นผู้จัดแล้วก็ไม่คิดว่าละครที่ตัวเองทำมาตลอดเวลา 5-6 ปีจะมีโอกาสได้รับรางวัลและที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้ติดตามดูละครเรื่องนี้ที่ทำให้เทรนด์ทวิตติดทั้ง15 EP แล้วก็ได้เรตติ้งสมใจพวกเรานะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณครับได้เลยเป็นตัวแรกกับน้องเคนทัศน์จากเข้าเรื่องโซเวรีนะผลิตโดยอะไรครับผมอะไรด้วยอยู่ทางโน้นคุณตาหาผมทำไมอะไรฮะแต่ผมเชื่อนะฮะคือเราต้องการพูดแบบนี้ใช่ไหมย่อๆหน่อยก็ได้โอเคครับครับผมครับขอบคุณFever Award นะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่อง7 HD ขอบคุณนิโนบาร์เทอร์นะครับขอบคุณพุ่มกับขอบคุณคู่จิ้นของผมครับมุกดาครับขอบคุณทีมงานแสดงทุกคนนะครับผมที่ทำให้ละครเรื่องโซเวียออกมาได้กลมกล่อมและก็ละมุนจนทำให้ทุกคนชื่นชอบนะครับก็รางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่จะคอยเตือนสติผมให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับแหมพูดดีมากพูดดีอย่างนี้รอก่อนโอ้โหคุณเป็นคนนอบน้อมมากเลยรอก่อนเนี่ยผมจะรอก่อน
มีสปอนเซอร์อย่างเฉพาะดอกไม้เป็นกำลังใจให้รอสักครู่ครับผมทั้งสวยและมีความสามารถรอบด้านจริงๆนะน้องพิธีชยาจากละครสไปค์รับรางวัลก่อนค่ะดูจากละครนี่ไม่ได้เล่นมุกใช่ไหมจากละครสไปค์อินพอร์ตนะครับผลิตโดยบริษัทพอดีคำเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออกอากาศทางช่อง7 HD ค่ะก็ขอบคุณ Fever Award นะคะแล้วก็ขอบคุณช่อง7ขอบคุณพอดีคำนะคะที่ให้รางวัลนักแสดงนำหญิงนะคะจากละครเรื่องนี้ซึ่งตอนเล่นก็สนุกมากๆนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอคิดถึงทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจสำหรับคนทำงานอย่างเราเนาะก็การได้รางวัลแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ฝากติดตามผลงานเรื่องต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอลุ้นกันนะคะพี่ยินดีด้วยครับขอน้องมินที่อยู่บนเวทีนะครับมีทางสปอนเซอร์อยากจะมอบดอกไม้ให้นะครับขอเชิญเลยครับแสดงความยินดีกับน้องมินด้วยนะครับเชิญเลยครับเล่นเรื่องไหนก็เรตติ้งปังจริงๆนะฮะสำหรับมินพิชยานะครับเชิญเลยครับรางวัลอยู่ด้านนี้เนี่ยเล่นมุกตลอดครับขอบคุณสำหรับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเข้มบ้านมุกบ้านเข้มมุกบ้านฮัสลินแล้วก็ทุกๆบ้านที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็ร่วมโหวตให้ผมจนได้รางวัลนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมมีอะไรที่สามารถตอบแทนได้ผมจะตอบแทนด้วยชีวิตผมครับหวานเหลือเกินนะตอบแทนด้วยชีวิตนะไปต่อนะฮะคะแนนเท่ากันนะฮะ Super Fever Award 2020ถูกใจมวลชนคนที่2ได้แก่น้องโอมทิติวัฒน์ริกประเสริฐมาแม่คนนี้ไม่เสียชื่อจริงๆแฟนคลับล้นล่ะแม่ขนาดไปงานกับน้องยังกรี๊ดพี่เลยครับผมก็ขอบคุณ Fever Voice อีกรอบนึงนะครับผมก็รางวัลนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยครับก็ขอบคุณทางต้นสังกัดครับบริษัทไอเอสจำกัดมหาชนนะครับช่อง8แล้วก็ทีมงานผู้จัดนะทุกคนที่มอบผลงานนะครับให้ผมได้พัฒนาตัวเองตลอดนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆคอยแบบว่าตามไปทุกที่นะครับผมไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดครับขอบคุณจริงๆครับผมที่อยู่เคียงข้างเรามานะครับแล้วก็ขอบคุณน้องฟลุ๊กนัทัศน์นะครับขอบคุณเทียนอัญชลีนะครับที่คอยแบบว่าเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็เล่นละครเล่นซีรีส์ด้วยกันมานะครับผมอันนี้ขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับขนมถ้าเหลือจะโอนก็มาให้จอร์ดบ้างก็ได้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าดังมากจากคลื่นนะที่ไปทำข่าวลุงพลป้าแตนนั่นเองนะฮะเห็นน้องไอ้ทุกวันเลยนะฮะแถมขึ้นไปเต้นด้วยนะฮะที่ติดตามอยู่ขอบคุณนะครับติดตามจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับติดเต้นนะครับขอบคุณแทนที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็ขอบคุณแทนบ้านทุกบ้านศิลปินทุกคนนะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามมากขนาดนี้แล้วก็โหวตให้จนกระทั่งได้รับรางวัลนี้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณรางวัล Fever Award 2020ด้วยขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆคนขอบคุณบ้านสารวัตรผมอีกครั้งนึงขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับในช่วงท้ายสุดนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับนะฮะดารานักแสดงที่ได้รับรางวัลนะฮะขึ้นขอเชิญทีมงานมาจัดแถวเลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าหมดหน้าที่ของผมแล้วนะฮะผมขออนุญาตนะครับหมดหน้าที่ของผมแล้วนะฮะก็มีอะไรขาดผมผมข้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจอร์ดทางด้านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขออนุญาตโฟนปิดท้ายนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่บนเต็มหอนะครับอย่าลืมนะครับ Fever Award 2021นะครับครั้งต่อไปเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับ
พราะฉะนั้นนะครับใครที่มีผลงานโดดเด่นเข้าตาเตรียมโหวตนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญดารานักแสดงเซเลบแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสถานที่จัดงานวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับและยินดีกับดารานักแสดงเซเลบนะครับแล้วก็ทุกรางวัลทุกสาขาทุกท่านเลยครับขอบคุณครับ